ในวันนี้ที่ NC มาทำงานบ้านคุณอามนะครับก็ถือว่าตัวเองค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอคลิปนะครับทองมาเลเผือกตาแดงตัวนี้ NC เลี้ยงปลามังกรมาตั้งแต่18ตอนนี้42นะครับก็เลี้ยงมา20กว่าปีแล้วเห็นปลามังกรแทบจะทุกวันนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นเผือกทุกวันแต่ตัวเองก็อย่างที่เรียนทราบนะครับถือว่าตัวเองโชคดีได้เห็นปลามังกรเผือกมาเยอะแยะมากมายเลยทั้งทองมาเลเผือกนะครับปลามังกรเงินเผือกแล้วก็มีเคยเห็นปลาแดงเผือกด้วยครั้งหนึ่งนะเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเมื่อมาสัก 8-9 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณพิชอูโน่นะครับอูโน่อควาติกเอาทองมาเลเผือกตัวแรกๆเข้ามาตอนนั้นราคา5ล้านนะครับไม่น่าเชื่อ5ล้านบาทไม่น่าเชื่อแต่มีคนซื้อนะครับแล้วผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับคุณโชคชัยบุตรกุลก็ซื้อไปอีกตัวหนึ่งตอนนั้นน่าจะประมาณสัก2ล้านนะครับตัวแรกๆออกมาเนี่ยหลายล้านเลยแต่มีเจ้าของนะครับผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆปลามังกรเผือกตาแดงก็ยังคงเป็นปลาที่อยู่ในจุดสูงสุดในสายปลามังกรเสมอนะไม่ต้องมังกรทองมาเลหรอกเอาแค่มังกรเงินเผือกเนี่ยตัวแรกที่ NC เห็นด้วยตาตัวเองนะครับอโลวาน่าคิงตอนนั้นอโลวาน่าคิงเอาเข้ามาตัวแรกที่ราคา 380,000 บาทนะครับ 380,000 บาทหนาวขี้เรานี่ยืนดูตาปิดๆนะปัจจุบันผ่านมาเป็น10ปีนะครับปัจจุบันตัวละ 380,000 เดี๋ยวนี้เหลือแค่ตัวละ 2-3,000 บาทนะครับไม่แพงละสำหรับปลามังกรเงินเผือกนะฮะมีเพียบเลยเพาะกันได้แล้วหรือแม้แต่ทองมาเลเผือกนี่ก็เช่นกันนะฮะตอนนั้น3ล้านลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนราคาปัจจุบันเนี่ยถ้ามาถึงเมืองไทยแล้วนะครับ มาถึงเมืองไทยแล้วนะไม่เกิน 500,000 ละนะครับอาจจะประมาณสัก 400,000-500,000 ประมาณนี้แต่ถ้าพรีออเดอร์คืออะไรคือสั่งมาเลยมีใบจองสั่งมาเลย NC ค่อนข้างจะมั่นใจว่าอยู่ที่ประมาณสัก 300,000 บาทซื้อได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าปริมาณเริ่มมีมากขึ้นนะครับเริ่มทำการเพาะพันธุ์ได้มากขึ้นแต่ 300,000 บาทสำหรับบางคนก็ยังมองว่าไม่ต้องบางคนหรอกทุกๆคนนะก็ยังมองว่าสูงอยู่แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับมีลูกค้าของ NC จำนวนหนึ่งที่มีกำลังพอและมีความชื่นชอบเพียงพอสามารถเลี้ยงรวมปลามังกรเผือกทอมาเลเผือกได้หลายคนอยู่นะ 7-8 ตัวลองตีไปว่าตัวหนึ่ง 500,000 8-5-40เอาเงิน4ล้านบาทมาอยู่ในตู้เกิดขึ้นได้และเมืองไทยมีอยู่ไม่น้อยครับนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะโชว์หรือเผยแพร่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงตู้นี้ก็เป็นตู้ที่คุณอามเลี้ยงรวมปลาเผือกนะครับมีทั้งทองมาเลเผือกตาแดงมีทั้งปลาตะเพียนเผือกตาแดงนะครับเป็นช็อตบอดี้เห็นอย่างนี้ตอนนี้ตัวหนึ่งประมาณโดยประมาณ 2-3,000 บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน 3,500 แบบคัดสวยเลยนะครับไม่เกิน 3,500 เมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วหน้าตาแบบนี้ตัวละ 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทแต่เดี๋ยวนี้ก็คนไทยเก่งเพาะเก่งทำเก่งขุนเก่งราคาก็ลดลงนะครับแข่งขันกันเยอะขึ้นมีคนขายมากขึ้นนะครับมาถึงกระเบนบ้างเพอร์เลย์นะฮะไม่ไกลเลยเพอร์เลย์นี่5ปีก่อนตัวละ2ล้านตัวแรกๆเลยตัวละ2ล้านเดี๋ยวนี้นะครับตัวละ 20,000 คูณหนึ่งเดี๋ยวนี้มันลดลงมาเรื่อยๆอ่ะ2ล้านล้าน8ล้าน5เพราะมันพอได้นะครับมันก็เริ่มถูกลงนะครับก็สำหรับเศรษฐีนะหรือผู้ที่มีกำลังมีความชื่นชอบเป็นพิเศษปัจจุบันก็สามารถครอบครองได้ละแต่วันนั้นยังมาไม่ถึงในชีวิตจริงของ NC นะครับยังไม่สามารถซื้อแม้แต่ชุดนี้ก็ยังไม่กล้านะครับเอาตัวง่ายๆสมมุติว่าตัวละ 3,500 นะครับ10ตัว 35,000 ละตัวนี้ตัวละ 25,000 3ตัวนี้ก็ 75,000 ละชุดนี้แสนนึงละนะครับของคุณอามตีไปว่า 400,000 ชุดนี้ 500,000 บาทละครึ่งล้านเราไม่ไหวนะครับก็ถือว่าคนแก่เรามาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ